คลิปนี้เรามาดูว่า Google Doc ได้พัฒนา Google เอกสารอย่างไรนะครับสิ่งที่เขาปรับปรุงขึ้นมาดูตัวชี้เมาส์นะครับที่ผมวนรอบอยู่เห็นสัญลักษณ์นี้ไหมครับมันเวลาเราคลิกนะครับส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนหัวจะเป็นอะไรครับจะถูกซ่อนไว้นะครับจะถูกซ่อนไว้เพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นนะครับลองคลิกดูครับพอเราคลิกปั๊บนะฮะเห็นว่าถูกซ่อนส่วนเมนูถ้าเราต้องการอยากใช้งานก็เอาเมาส์มาคลิกตัวนี้ก็ลองดูคำว่า insert นะครับเห็นไหมครับก็จะมีมาให้เลือกนี่คือส่วนที่ปรับปรุงหรือใครยังอาจจะไม่ถนัดจำเมนูไม่ได้ก็ใช้แบบเดิมแต่พื้นที่ในการทำงานก็จะเป็นยังไงครับก็จะแคบลงนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับลองปรับใช้งานดู